นายธนพสิริปิยนาคหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์สวนสัตว์อุบลราชธานีเปิดเผยสวนสัตว์อุบลราชธานียังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติทุกวันโดยทางสวนสัตว์มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่จุดคัดกรองก่อนเข้าสวนสัตว์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนลงทะเบียนชัยชนะและหากใครไม่สวมหน้ากากอนามัยจะไม่อนุญาตให้เข้าชมสวนสัตว์รวมถึงจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อไว้ตามจุดบริการต่างๆภายในสวนสัตว์มีป้ายประกาศประชาสัมพันธ์มาตรการอย่างต่อเนื่องในส่วนของลานโชว์แสดงความสามารถสัตว์หลังการโชว์เจ้าหน้าที่จะฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อเป็นระยะทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ครับก็ขอสวัสดีนะครับวันนี้สวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับก็ขอแจ้งข่าวว่าสวนสัตว์อุบลนะครับยังไม่มีการปิดสวนนะครับยังเปิดให้บริการทุกวันนะครับโดยที่เรายังมีมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้นนะครับก็จากเดิมที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้เราก็มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับไม่ว่าจากแต่ปากประตูนะครับก็ต้องมีการเช็คอุณหภูมินะครับสวมแมสนะครับใครไม่สวมแมสเราก็ไม่ให้ผ่านเข้าประตูมานะครับมีส่วนแสดงต่างๆส่วนให้บริการต่างๆเราก็มีเจลแอลกอฮอล์ไว้สำหรับให้เช็ดมือล้างมือนะครับมีการทำความสะอาดนะครับสารอนุปโภคต่างๆไม่ว่าจะเป็นราวจับห้องตุกขาราวจับสถานที่ชมสัตว์นะครับส่วนของรถกอล์ฟรถพ่วงรถจักรยานนะครับเราก็มีทำความสะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เราก็เชิญนะครับวันที่22นะครับเราจะมีการต้อนรับของคณะการประกวดมิตรแกนอุบลนะครับจะมาทำกิจกรรมภายในสวนสัตว์อุบลราชธานีนะครับในช่วงบ่ายโมงนะครับใครสนใจนะครับเข้ามาดูการทำกิจกรรมของมิตรแกนอุบลได้นะครับมาร่วมเชียร์ร่วมโหวตนะครับร่วมเลือกกันว่าใครจะเป็นมิตรแกนของอุบลราชธานีในครั้งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับ